รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ร่วมกับบริษัทร่วมมือร่วมใจจำกัดสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ CSR TV และวันนี้ค่ะบีก็มีกิจกรรมการทำความดีของจิตอาสาจากองค์กรต่างๆมานำเสนอคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและพอเพียงใช้ชีวิตแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นโดยเฉพาะค่ะการมีคุณธรรมค่ะปลูกฝังให้น้องๆมีคุณธรรมนั่นคือหลักการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนวัดหนองสาลาอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งที่นี่สอนให้น้องๆค่ะใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้แก่การปลูกผักการทำน้ำหมักชีวภาพการทำพิมพ์เศษน้ำซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็ต้องการให้น้องๆสามารถพึ่งพิงตัวเองได้นั่นเองค่ะคือโรงเรียนบ้านหนองสลาของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ชนบทนะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำนาทำไร่ก็คือเกษตรกรรมนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนของเราเนี่ยจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามานะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมตรงนี้เราก็สอดแทรกในของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องการปลูกพืชอย่างไรกินอย่างนั้นหรือกินอย่างไรปลูกพืชอย่างนั้นนะคะค่ะโรงเรียนวัดหนองสาลาจังหวัดเพชรบุรีมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3อยู่ท่ามกลางชุมชนและเป็นเหมือนสถานที่รวมใจคนในชุมชนด้วยล่ะครับด้วยโรงเรียนอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาปลูกข้าวและใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้คนในชุมชนแห่งนี้มีความเป็นอยู่ที่พึ่งตนเองได้ครับจากความเข้มแข็งของชุมชนทางโรงเรียนวัดหนองสาลาได้เห็นความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงปิ๊งไอเดียต่อยอดการปลูกฝังเด็กนักเรียนของตัวเองให้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้งด้วยการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนพึ่งพาตัวเองให้ได้นักเรียนสามารถปลูกผักเองได้นักเรียนทำปุ๋ยหมักเป็นนักเรียนทำพิมพ์เสน้ำเป็นส่งผลให้นักเรียนสามารถหารายได้ในระหว่างเรียนได้เพื่อช่วยลดภาระให้แก่ผู้ปกครองได้ครับทางเรียนของเราเนี่ยนะคะก็ได้ไปออกไปสำรวจชุมชนก่อนว่าในชุมชนของเราเนี่ยเขามีสินค้าหรือมีโอท็อปอะไรนะคะพอเสาร์อาทิตย์เราก็ส่งไปให้เด็กไปหารายได้ระหว่างเรียนเช่นเขามีน้ำตาลโตนดน้ำตาลสดอย่างเงี้ยเด็กก็ไปขายตามเปิดท้ายตามร้านค้าหรือไม่ก็ยังมีงานอย่างเงี้ยเด็กก็เอามาขายหรือไม่ก็การทำพิมพ์เศษน้ำเป็นรายได้เสริมของนักเรียนระหว่างเรียนค่ะคือทำนอกเวลาเรียนได้คือการทำน้ำหมักชีวภาพเนี่ยก็คือมาจากวัตถุดิบที่อยู่ในที่เหลือในโรงเรียนของเราก็คือมาจากโรงอาหารโรงเรียนของเราเนี่ยทำอาหารเองนะคะทำเองพอเราทำเองปุ๊บเนี่ยเราไปซื้อพืชผักมาเนี่ยพอเราแกะออกไรออกเนี่ยมันก็เหลือเศษวัสดุใช่ไหมคะก็มีคุณครูท่านหนึ่งก็ได้คิดขึ้นมาว่าเราจะเอาวัตถุดิบตรงนี้มาทำยังไงก็เลยใช้วิธีหมักแบบธรรมชาตินะคะก็มีส่วนผสมตามหลักของการทำน้ำหมักชีวภาพแล้วเราก็ให้เด็กเข้ามาทดลองทำพอทำเสร็จแล้วเราส่งเข้าไปเป็นโครงการ1โรงเรียน1ผลิตภัณฑ์ปลูกผักปลอดสารพิษนะคะก็เราใช้ว่าถือหลักว่าเราทานอย่างไรรับประทานอย่างไรเราปลูกอย่างนั้นก็เช่นการปลูกชะอ้อมหรือปลูกถั่วปลูกฟักแตงแตงโมอะไรเนี่ยนะคะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเด็กก็เลยปลูกพืชที่เรากินของเราเองอย่างเช่นชะอมนะคะเด็กปลูกเสร็จแล้วเราก็สอนเขาวิธีตัดวิธีแต่งเสร็จแล้วถ้าเหลือเราก็นำไปขายเพราะในชุมชนเรามีตลาดนัดสัปดาห์หนึ่งสองครั้งกิจกรรมต่างๆเพื่อการพึ่งพาตัวเองได้เหล่านี้น้องๆต้องศึกษาเองคิดค้นวิธีทำเองเป็นกลุ่มโดยมีครูที่ปรึกษาขอให้คำแนะนำอยู่ตลอดเพื่อทำเป็นโครงงานมาส่งคุณครู
และเป็นผลงานที่น้องๆทั้งจดทั้งจำพร้อมเผยแพร่ให้กับคนที่มาเยือนโรงเรียนแขกของโรงเรียนได้ฟังและนำกลับไปทำกันเองได้ครับนี่แหละอนาคตเด็กไทยบนฐานความพอเพียงละครับและอีกหนึ่งกิจกรรมความพอเพียงที่น่าสนใจของโรงเรียนคือโครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อปลูกผักหมุนเวียนและนำมาปรุงอาหารกลางวันถ้าหากเหลือก็ให้นักเรียนเก็บไปขายครับแต่มาคราวนี้เป็นคิวของผักสรรพคุณเด็ดที่นำมาทอดกับไข่ได้หรือเด็ดยอดจิ้มน้ำพริกได้อย่างต้นชะอมครับเพราะขึ้นง่ายดูแลง่ายเป็นผักปลอดจากสารพิษอย่างแน่นอนแล้วครับครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้เป็นต้นชะอมทำไมถึงเป็นต้นชะอมอะคะครับเดิมพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนนะครับคือเรามีโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนนะครับก็เลยทำเกษตรคือเดิมตรงนี้เราปลูกแปลงผักหลายๆชนิดนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นชะอมครับเพราะว่าจะได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่บ้างให้ดินได้เปลี่ยนแปลงบ้างครับก่อนเป็นชะอมนี่เป็นอะไรมาคะแปลงผักผักบุ้งผักคะน้าผักกวางตุ้งหลายๆอย่างครับทำปลูกหมุนเวียนครับครับพอทำได้ผลผลิตปั๊บก็ส่งเข้าโครงการแห่งวันครับที่เหลือก็เอาไว้ขายชาวบ้านเพราะว่าเกษตรตัวนี้เป็นเกษตรปลอดสารพิษเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและไม่ใช้สารเคมีทั้งหมดครับเหมือนว่าธรรมชาติขึ้นธรรมชาติครับผมและอย่างนี้น้องมีส่วนร่วมกับโครงการอาหารกลางวันของทุกขั้นตอนเลยครับเด็กเขาจะมามีส่วนร่วมตั้งแต่เตรียมพื้นที่นำปุ๋ยหมักมาอะไรมาเขาทำเองเสร็จนะครับโรงเรียนก็มีแค่พื้นที่แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับน้องๆเขาจะมาทำเกษตรเขาเองเมื่อเขามีเวลาว่างเขาก็จะมาดูแลเขาครับผลผลิตเขาก็มาจัดการเขาเองครับครับผมแต่ว่าคุณครูพันวันเป็นต้นคิดโครงการนี้เลยครับผมตามพระราชดำริของในหลวงนะครับตามเกษตรพอเพียงนะที่ดีของเกษตรพอเพียงนะครับผมเห็นว่าโครงการนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งน่าจะปลูกฝังให้กับเยาวชนซึ่งจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับคุณครูพานุวัฒน์อ่ะเขาบอกพี่ไว้บอกว่าน้องๆเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมมีส่วนร่วมกับกิจกรรมโรงเรียนแต่โดยที่โรงเรียนเนี่ยสอนหลักสูตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงน้องๆต้องเข้าใจคำนี้แน่นอนที่อยากถามว่าแต่ละคนเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรคนนี้เลยลูกเข้าใจบ้างไหมคะคือว่าไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วก็ปลูกผักไว้กินคือว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะคือแบบว่าเราไม่ต้องเราทำอะไรก็ได้ที่แบบว่าก็กินในส่วนตัวนะคะเวลาเราล้างชามหรือล้างจานเนี่ยค่ะน้ำมันจะเหลือใช่ไหมคะเราก็สามารถเอามาต้นน้ำผักจะปลูกมาได้ค่ะนะคะเศรษฐกิจของยังไงที่หนูเข้าใจนะคะคือปลูกผักกินเองนำส่วนหนึ่งไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวค่ะส่วนใหญ่จะคือปลูกผักกันหมดเลยถือว่าครอบครัวของหนูน่ารักมากก็ไม่ต้องออกไปตลาดวุ่นวายด้วยเนาะแล้วที่หนูบอกว่ามีส่วนร่วมในโครงการเนี่ยทำอะไรบ้างอ่ะได้ทำอะไรอย่างเช่นเขามีปลูกผักใช่ไหมทำน้ำหมักชีวภาพทำพิมเสนน้ำหนูทำอะไรคะพิมเสนน้ำค่ะพิมเสนน้ำแล้วหนูปลูกปลูกผักน้ำหมักชีวภาพอ๋อทำน้ำหมักเหรออ๋อปลูกชะอมค่ะปลูกชะอมแล้วหนูอะคะปลูกชะอมแก่ค่ะอ๋อเช่นกันอ่ะมีหน้าที่แตกต่างกันแล้วทำอะไรสำหรับทำพิมเสนน้ำก็คือว่าผสมส่วนผสมต่างผสมส่วนผสมต่างๆค่ะ
ได้เป็นพิมพ์เสร็จแล้วออกมาในส่วนนี้เอามาจำหน่ายหรือว่าทำอะไรอะคะในเมืองจำหน่ายด้วยแล้วก็เอามารับแขกด้วยเพราะเวลามีแขกมาเยือนก็แจกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วน้ำหมักชีวภาพอะคะก็คือก็ว่าใบไม้โรงเรียนวัดหนองสลานี่ต้นไม้มันจะเยอะใช่ไหมคะเราก็ขุดหลุมหน่อยแล้วก็เอาใบไม้ที่ว่ามันร่วงๆเราก็ฝาดแล้วเราก็มาใส่หลุมแล้วเราก็จะมียาผสมที่มันเหลือใช่ไหมคะแค่นี้อ่ะมันก็เป็นปุ๋ยสำหรับดินแล้วค่ะเราทำกันเองในโรงเรียนก็ได้หรือว่าเอากลับไปทำที่บ้านก็ได้ด้วยแล้วทั้งสองคนปลูกต้นชะอมกันสองคนมีส่วนทำอะไรบ้างตั้งแต่เลือกต้นกล้าเลยไหมกวนดินเลยไหมอ่ะค่ะจริงเหรอแล้วทำไรเริ่มต้นทำไรก่อนก็เริ่มแรกคือเลือกต้นกล้าแล้วก็ปรับสภาพดินค่ะก็เป็นผู้หญิงนะไปขุดดินด้วยเหรอเฮ้ยดีโอเคขยันมากแล้วก็ไงปลูกแล้วก็พอโตแล้วเก็บไปขายค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นอาหารของน้องค่ะอาหารของโรงเรียนเป็นอาหารเพื่อน้องเพื่อโรงเรียนค่ะโอ้น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างนี้มีการไปปรับใช้ที่บ้านไหมได้ที่โรงเรียนเยอะขนาดนี้ได้ครบเลยอ่ะตั้งแต่ปลูกจนเก็บไปปรับใช้ที่บ้านยังไงคะก็คือนำต้นชะอมเนี่ยมาปลูกที่บ้านเองค่ะแล้วก็มีการมาตัดขายค่ะแล้วก็ตัดกิ่งอะไรนี้เหรอค่ะแล้วก็เอายอดชะอมมาค่ะมาทอดไข่ทอดไข่ชะอมทำกินที่บ้านแล้วหนูอะคะก็ใช้ยังไงอย่างเช่นหนูไม่ใช่เอาชะอมไปปลูกอะหนูอยู่บ้านหนูอาจจะประหยัดน้ำประหยัดไฟหรือเปล่าค่ะพอเวลาน้ำเดือดนี่ก็ส่วนมากเขาจะทิ้งใช่ไหมคะแต่นี่เราก็สามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้หรือว่าไปทำได้หลายๆอย่างเช่นน้ำหุงข้าวน้ำล้างจานน้ำซักผ้าได้หมดต้นไม้ขึ้นดีด้วยไม่ใช้สารเคมีด้วยดีมากเยี่ยมมากแล้วหนูอะคะนำไปปรับใช้ที่บ้านยังไงที่ได้จากโรงเรียนแล้วก็คือประหยัดน้ำประหยัดไฟสิ่งไหนที่เราไม่ใช้อย่างเช่นเราดูโทรทัศน์แบบนี้เราไม่ใช้แล้วใช่ไหมคะค่ะก็ให้ดูแล้วนะปิดอย่าเปิดทิ้งไว้บางคนนี่นอนให้โทรทัศน์ดูเราเลยใช่ค่ะก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวอืมค่ะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายหนูนำข่าวตอนที่โรงเรียนไปบอกชุมชนว่าควรใช้อย่างเป็นสติปัญญาโอ้บอกต่อน่ารักมากๆอย่างนี้คุณครูภูมิใจมากแน่นอนมีการบอกต่อให้ที่บ้านเพื่อนน้องอะไรอย่างนี้ยังไงก็ขอให้น้องๆใช้ชีวิตแบบพอเพียงนี้กันไปเรื่อยๆเชื่อฟังคุณครูแล้วก็ตั้งใจแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องๆมากค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะไปทำหน้าที่ของสอนได้เลยไหนพี่บีช่วยทำอะไรบ้างคะก็มีอันนี้ทำอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรนี่คะจะไปจัดเทศกาลโชว์สวยๆอย่างเงี้ยหรอค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเมื่อปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเด็กโดยโรงเรียนเป็นแกนหลักและเดินหน้าให้ความสำคัญกับการปลูกฝังอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพียงแค่นี้น้องๆก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ไปยันโตเลยล่ะครับโรงเรียนวัดหนองสาลาค่ะจะสามารถพึ่งพิงตัวเองได้แล้วสำหรับในวันนี้กิจกรรมสุขอาสาของบริษัทเชฟรอนเขาก็ได้พาพนักงานมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นทาสีใหม่ให้กับอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะโรงเรียนวัดหนองสาลาถือว่าเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่โรงเรียนหนึ่งอาคารเรียนจึงดูทรุดโทรมเป็นเรื่องปกติและที่นี่เด็กนักเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีการพัฒนาอาคารสถานที่จึงเป็นอีกเรื่องที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญครับThank you.
ค่ะวันนี้มีเจ้าหน้าที่นะคะก็คือพนักงานของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดนะคะได้เข้ามาทำจิตอาสานะคะในการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนโดยการขยายห้องอเนกประสงค์นะคะจากเดิมเล็กนักเรียนเข้าไม่หมดก็เลยพอขยายขึ้นก็จะรองรับนักเรียน170คนพร้อมกับชุมชนนะคะแล้วก็ปรับปรุงสนามเด็กเล่นนะคะปรับปรุงสนามเด็กเล่นเพื่อที่จะให้ปฐมวัยของเรานะคะได้มีความสุขในการทำกิจกรรมแล้วก็ตอนบ่ายก็จะมีการปลูกป่านะคะ800ล้านล้านก้า80พรรษาพระราชินีค่ะใน1เดือนกับ1วันศุกร์เชฟรอนได้จัดกิจกรรมสุขอาสาขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาด้วยการสร้างปรับปรุงอาคารเรียนให้กับโรงเรียนวัดหนองศาลาจังหวัดเพชรบุรีด้วยการชวนพนักงานจิตอาสาทั้งจากสำนักงานที่กรุงเทพและพนักงานที่ทำงานบนแท่นผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งทั้ง200คนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจะร้อนแค่ไหนก็ยังไหวเพื่อน้องๆล่ะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นการปรับปรุงอาคารเอกประสงค์ซึ่งพื้นที่เดิมมันคับแคบไปครับเราก็จะมีการแบบขยายเพื่อให้มันกว้างขวางขึ้นเพื่อที่จะรองรับนักเรียนแล้วก็คุณครูที่มันเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับในจุดนี้เราก็จะมีการเตรียมพื้นปูพื้นนะครับแล้วก็ทาสีทั้งนอกแล้วก็ในอาคารซึ่งก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะลงมือทำครับเราก็มีการประชุมทีมมีการวางแผนงานโดยการคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆซึ่งงานเทพื้นนะค่อนข้างจะใช้แรงงานแล้วก็ให้ผู้ชายเป็นหลักในการทำส่วนงานทาสีก็จะแบ่งให้ผู้หญิงเป็นคนทำครับค่ะก็ส่วนทาสีแล้วก็ต้องมีเซฟตี้คอนเซิร์นนะคะก็ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่แมสเพราะว่าป้องกันกลิ่นค่ะก็สนุกมากครับแล้วก็อยากช่วยให้น้องๆได้มีความสุขมีรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับเราเองก็มีความสุขที่จะทำให้น้องๆได้มีความสุขกับเราด้วยครับก็คือว่าเป็นสภาพที่เก่าแล้วก็สีถลอกลอกออกไปหมดแล้วนะคะพื้นสนามเองก็เป็นพื้นหินพื้นทรายไม่เหมาะแก่การวิ่งเล่นของเด็กๆ เท่าไหร่ค่ะค่ะก็หลักๆ ก็มี2ส่วนในการส่วนแรกก็คือเราทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่นใหม่ให้มีความสดใสให้เด็กๆอยากจะมาวิ่งเล่นมาเล่นกิจกรรมมากขึ้นจะได้เป็นการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กๆภายนอกห้องเรียนสนามที่เด็กๆจะวิ่งเล่นก็จะได้วิ่งเล่นได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการทาสีในห้องเรียนด้วยเนาะซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนในบรรยากาศใหม่แล้วก็จะมีการปูอิฐด้วยเพื่อทำให้เด็กนั้นสามารถที่จะวิ่งเล่นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะหลักๆเลยคือเราต้องยึดหลักของความปลอดภัยค่ะแล้วก็มีการเตรียมอุปกรณ์ที่ป้องกันในการเซฟตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใส่แมสไม่ให้กลิ่นของสีระเหยเข้ามาแล้วก็มีการสวมถุงมือให้ปลอดภัยค่ะก็อยากจะให้น้องๆนะคะนอกจากเรียนในห้องเรียนแล้วก็อยากให้มีการส่งเสริมกิจกรรมภายนอกให้ระหว่างวันตอนเช้าตอนเย็นมีการมาวิ่งเล่นออกกําลังกายให้น้องๆได้สุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้เราก็จะได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆด้วยนะคะในทุกวันอย่างน้อยที่สุดนะคะเราก็ได้ความสุขทางใจนะคะที่เราได้มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นนะคะอย่างน้อยก็คือทำให้เด็กหลายๆคนมีความสุขขึ้นกับเครื่องเล่นที่ดูใหม่ขึ้นค่ะก็รู้สึกดีค่ะสนุกได้มาร่วมงานกับเพื่อนๆทั้งแผนกเดียวกันแล้วก็นอกแผนกด้วยค่ะแล้วก็ได้ดีใจที่ได้มาช่วยเหลือโรงเรียนวัดหนองศาลาในวันนี้ค่ะก็ได้ประสบการณ์ใหม่ค่ะก็มาได้มาทาสีมาต่อตัวหนอนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นค่ะแล้วก็ได้ความสามัคคีของทุกคนที่ช่วยกันทำงานพวกนี้ให้สำเร็จ
ยความตั้งใจและความสมัครใจของพนักงานกับกิจกรรมสุขอาสาที่จัดขึ้นทุกเดือนถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับการให้ความสำคัญการสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของเชฟรอนครับที่ไปของโครงการสุขอาสาก็เกิดจากนโยบายของทางบริษัทนะคะวันนี้ทางบริษัทเชฟรอนประเทศไทยได้มีการนำพนักงานมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมีการปรับปรุงโรงเรียนสนามเด็กเล่นอาคารอเนกประสงค์อะไรต่างๆก็อยากให้พนักงานเนี่ยได้มีโอกาสมาสัมผัสแล้วก็ได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคมซึ่งในปีที่ผ่านๆมาเราก็ทำมาโดยตลอดในแต่ละปีเนี่ยจะมีพนักงานบริษัทประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนรวมครอบครัวด้วยอะค่ะที่ไปออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆตลอดทั้งปีก็คือในแต่ละเดือนเนี่ยทางบริษัทจะให้วันศุกร์1วันเนี่ยนะคะให้โอกาสพนักงานได้ออกมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ของปีนี้แล้วค่ะในแต่ละครั้งก็ได้ความตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดีทุกๆครั้งก็จะมีพนักงานเข้าร่วมประมาณเกือบ200คนซึ่ง3ครั้งที่ผ่านมาก็เกือบ700คนแล้วค่ะอย่างที่พี่เล่าให้ฟังนะคะวิธีการเชิญชวนพนักงานให้มาร่วมกิจกรรมเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำเป็นปีแรกหรือว่าครั้งแรกแต่เราได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมเนี่ยกันมาเป็นระยะหลายๆปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าปีนี้เราเปลี่ยนรูปแบบเพราะฉะนั้นพนักงานเองก็จะมีความคุ้นเคยกับการออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราก็มีการโปรโมทเสริมภายในบริษัทไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลการติดบอร์ดหรือว่าการทำวิดีโอคลิปต่างๆเชิญชวนพนักงานให้ออกมาทำซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดีค่ะโรงเรียนของเรานะคะในนามของคณะครูนักเรียนนะคะแล้วก็พี่น้องชาวบ้านหนองสลาก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะในน้ำใจของคณะของเชฟรอนนะคะบริษัทเชฟรอนที่ได้เข้ามาทำกิจกรรมตรงนี้นะคะเราถือว่าเราได้รับอานิสงส์อันใหญ่หลวงที่ทางบริษัทเชฟรอนได้เข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราภาคภูมิใจนะคะเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาอย่างเช่นการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและทาสีใหม่ให้กับอาคารอเนกประสงค์ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราไปพบกิจกรรมเพื่อสังคมกันต่อในช่วง CSR Special สนับสนุนโดยปูนอินทรีย์ปูนดีได้ดั่งใจเดี๋ยวเราไปพบกิจกรรมการทำความดีของจิตอาสาจากองค์กรต่างๆ
และต่อด้วยอัปเดตข่าวสารในแวดวงเสียสากันต่อเลยค่ะตอบแทนความไว้วางใจอย่างดีจากลูกค้าที่สนับสนุนเลือกซื้อโครงการทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียมของบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนพฤกษาจึงตระหนักในการตอบแทนลูกค้าสังคมและชุมชนและกำหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดำเนินมาโดยตลอดและนโยบายข้อหนึ่งได้แก่การสนับสนุนด้านการศึกษาจึงได้จัดพิธีมอบทุนปรึกษาให้กับบุตรลูกค้าและบุตรพนักงานรวมถึงโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการปรึกษาเพื่อขยายการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองของนักเรียนและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในอนาคตค่ะจุดมุ่งหมายของการให้ทุนเนี่ยก็สนับสนุนทางด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเนี่ยที่เรียนดีแล้วพ่อแม่อาจจะขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนให้เด็กเนี่ยได้ลดภาระของพ่อแม่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญทุนเนี่ยก็จะช่วยในด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนแล้วก็เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจที่จะให้เด็กเนี่ยตั้งใจเรียนนะฮะเพราะว่าการเรียนดีก็มีโอกาสที่จะได้รับทุนจากบริษัทปรึกษานะฮะสำหรับทุนปรึกษาในปี2557นี้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่13แล้วค่ะทางปรึกษาได้จัดสรรงบประมาณ 2,400,000 บาทโดยแบ่งทุนออกเป็น4ประเภทได้แก่ทุนบุตรลูกค้าระดับประถมศึกษา150ทุนทุนบุตรลูกค้าระดับมัธยมศึกษา100ทุนทุนโรงเรียน100ทุนและทุนบุตรพนักงาน127ทุนรวมทั้งสิ้น477ทุนค่ะเคยเราจะบอกหลักเกณฑ์โดยทั่วไปว่าเป็นเรียนดีแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็มีความจำเป็นทางด้านสนับสนุนโดยให้โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการเป็นผู้เสนอมานะฮะส่วนว่าบุตรของลูกค้าในโครงการที่ซื้อบ้านปรึกษาก็นิติบุคคลหรือกรรมการหมู่บ้านก็เป็นผู้ร่วมพิจารณาว่ามีเด็กนักเรียนท่านใดที่เข้าเกณฑ์ทั้งเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์มีความจำเป็นที่อยากจะให้บริษัทสนับสนุนเสนอเข้ามาส่วนว่าเป็นบุตรพนักงานปรึกษาก็เช่นกันก็มีคณะกรรมการของปรึกษาเป็นผู้ร่วมพิจารณาเฉพาะบุตรพนักงานครับที่ว่ามีบริษัทอย่างพฤกษาเรียลเอสเตทเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาของเด็กๆ นะคะแล้วก็ให้โอกาสเด็กๆแล้วก็คุณแม่เนี่ยจะช่วยกันในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะในช่วยเหลือในงบประมาณที่คุณแม่สามารถที่จะเอาไปใช้จ่ายในเรื่องของทุนการศึกษาของบุตรได้อ่ะค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณแม่ค่ะด้วยน้องเขามีความฝันแล้วก็เรียนในส่วนของเรียนนาฏศิลป์อยู่ค่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงก็คงจะต้องให้น้องใช้เป็นทุนการศึกษาในการเรียนนาฏศิลป์ในครั้งนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่น้องก็จะได้ทำความฝันให้เป็นจริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่
ที่ได้เป็นพ่อแล้วเขาก็สามารถได้ทุนเรียนดีของบริษัทก็ยินดีมากนะครับที่บริษัทให้ทุนการศึกษาเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของอนาคตของชาตินะครับทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็ทั้งลูกค้าของบริษัทด้วยครับเด็กๆได้พัฒนาศักยภาพตลอดจนพัฒนาประเทศเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตค่ะบริษัท Noble Development จำกัดมหาชนพร้อมด้วยพนักงานรวมมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยมีคุณจรัสศรีศรีมณีผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปจัดทำเป็นบัตรคำอักษรเบลและสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตาต่อไปค่ะ AIS รวมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงร่วมจัดอบรมความรู้เรื่องระบบนิเวศทางน้ำในโครงการเรารักต้นน้ำจาก AIS สารรักปีที่5เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ต้นน้ำแก่เยาวชนจาก3โรงเรียนในพื้นที่ต้นน้ำผาตาดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้ง100คนกับระยะเวลาการเข้าค่าย3วัน2คืนค่ะซึ่งจัดที่หน่วยต้นน้ำผาตาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีน้องๆจะสามารถเอาความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการอบรมไปจัดทำโครงการร่วมกับภาคีในชุมชนเพื่อวางแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการดูแลและรักษาต้นน้ำในพื้นที่ของตนเองพร้อมขยายพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำไปยังแหล่งจัดการต้นน้ำทั่วประเทศด้วยล่ะค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกพพ.ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกลไกและแผนการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงานฉบับที่2ปีพุทธศักราช2556ถึง2560เพื่อเป็นการจัดทำแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานไฟฟ้ายกระดับและพัฒนาคุ้มครองสิทธิและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้พลังงานในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมอาทิสัญญามาตรฐานในการบริการไฟฟ้ามาตรฐานการให้บริการมาตรฐานความปลอดภัยหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลไกในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยผลรับฟังที่ได้ทั้งหมดจะนำมาประมวลและปรับใช้และจัดทำแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไปค่ะสังคมไทยอยู่ได้เพราะยังมีคนดีเพราะคนดีค่ะที่ทำให้สังคมไทยยังน่าอยู่สำหรับวันนี้ CSR TV ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ CSR TV ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:05 นถึง 13:55 นทาง Spring News ช่อง19 Digital TV หรือคุณผู้ชมค่ะต้องการติดตามชมย้อนหลังก็สามารถติดตามชมได้ที่ www.springnewstv.tv สำหรับวันนี้บีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในแง่ของการเข้าไปบูรณะโบราณสถานทั้งที่เห็นเนี่ยอาจจะเห็นจากสถานีหัวลำโพงวัดสะเกดหรืออัมพวาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราทำกิจกรรมเพื่อสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ได้เข้าไปประสานงานร่วมกับสถานศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มอาชีวะนะครับในการพัฒนายกระดับฝีมืออาชีพแล้วก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในแง่การออกแบบสถาปัตย์เข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สามารถ